ค่ะสำหรับสร้อยคอ1บาทเซตนี้นะคะ4เส้นนี้ทำหนัก1บาททุกเส้นนะคะก็จะเน้นสายของสร้อยเป็นลายผ่าหวายนี่ค่ะลายผ่าหวายเป็นแบบนี้นะคะสำหรับเส้นที่3จะเป็นลายโซ่แบบตันนะคะตันมากๆต้องย้ำว่าตันมากๆลายโซ่ลายผ่าหวายเป็นแบบนี้นะคะมาดูในส่วนของจี้กันเอาลายอะไรมาให้ชมกันบ้างนะคะลายล่างสุดก็จะเป็นลายที่น่ารักหน่อยดูวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นห้อยจี้ดาวกับหัวใจนี่ค่ะแล้วก็เส้นถัดมานะคะก็จะเป็นลายน่ารักหวานนะคะเป็นเม็ดกลมห้อยสลับกับมีนานะคะห้อยจี้หัวใจแล้วเส้นถัดไปนะคะสายสร้อยจะเน้นตันมากๆนะคะสำหรับคนที่ชอบตันๆเส้นบนเป็นแพรแบบไม่ต้องห้อยตุ้งติ้งเยอะแยะนะคะก็สนใจชิ้นไหนถามได้เลยนะคะ1บาททุกเส้นนะคะมีลายด้านล่างสุดจะเป็นลายกระดูกงูนะคะบางคนก็เรียกกระดูกงูบางคนก็เรียกบิดแบนบิดนูนนะคะสายจะเป็นลายแบบนี้ลายต่อมาจะเป็นลายสายซีตองนะคะนี่ค่ะสายสวยมากนะคะแล้วก็ลายบนสุดจะเป็นสีเสาตันตันนะคะแล้วก็มีผีเสื้อลงยาห้อยจี้พิกุลหัวใจนะคะแล้วก็3เส้นล่างจะเป็นห้อยลายหัวใจล้วนลายจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะซูมดูใกล้ๆนิดนึงนี่ค่ะเพื่อนๆชอบเส้นไหนก็พี่ๆเพื่อนๆนะคะชอบก็ทักทายมาได้นะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะน้ำหนักทอง1บาททุกเส้นเลยจ้าค่ะสร้อยคอ1บาทอีกสักชุดหนึ่งนะคะชุดสุดท้ายแล้วของวันนี้นะคะเซตนี้ก็ใครชอบเส้นใหญ่ๆโตๆนะคะใส่ออกงานเซตนี้จะสวยมากๆนะคะมาดูสำหรับสายสร้อยในแต่ละลายนะคะลายแรกจะลายบนก็จะเล็กสุดจะเป็นลายทาโร่ทับลายนะคะจี้ตรงกลางเป็นมะลุมนะคะแล้วก็ห้อยหัวใจน่ารักดีเงามากเลยนะคะสำหรับเส้นนี้สำหรับจี้ตัวนี้นะคะมาดูเส้นถัดไปเป็นลายเกลียวใครที่ชอบสายแบบแปลกแตกต่างจากพวกงานโซ่งานห่วงนะคะลายนี้สวยมากนะคะแล้วก็พ่นทับลายสายทุกนะคะค่ะหัวใจก็จะเป็นตัดลายสวยๆนะคะตัดลายแบบเงาๆนี่วิบ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 เส้นสุดท้ายใหญ่ที่สุดนะคะสำหรับคนที่ชอบใส่แล้วดูใหญ่ๆนิดนึงนี่ค่ะจะเป็นฟิชโชนะคะแล้วก็จี้นะคะลายนี้ใส่ออกงานก็สวยนะคะใส่ชีวิตประจำวันก็ดูใหญ่ดีนะคะสนใจก็สินค้าสามารถสอบถามได้เลยนะคะ